ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแก้มือตัวเท็กเจอร์ของผล Apple นะครับผมที่ก่อนหน้านี้ได้ลงไปนะครับคลิปนี้นะครับผมข้างบนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้วิธีนะครับที่จะทำให้ตัว Apple นะครับมันจะลบรอยจุดบกพร่องต่างๆนะครับผมก็จุดแรกเลยก็คือเนี่ยรอยต่อนะครับผมรอยต่อมันจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวเท็กเจอร์นะครับแล้วก็2คือตัวจุดนะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับจะมาเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับรอยจุดนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือข้างบนนี้นะครับก็จะมีเพิ่มจุดดำๆนี้เข้าไปนะครับตรงก้านนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมแก้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวจริงๆครับก็ตัวเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นอันเก่านะครับที่เคยทำไว้ในคลิปก่อนนะครับผมโอเคก็มาแก้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวเบสก่อนนะครับผมจะลบรอยต่อนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มโหนดกราเดียนต์นะครับ1ตัวนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นเวกเตอร์แมทนะครับผม1ตัวแล้วก็โอเคแล้วก็แทนเจนต์นะครับตัวเวกเตอร์แมทเนี่ยผมจะใช้เป็นแอบโซลูทนะครับจริงๆมันใช้ได้หลายตัวนะครับไซน์โคไซน์แทนเจนต์นะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นแอบโซลูทนะครับแล้วก็ส่วนแกนนะครับเราใช้แทนเจนต์จะเป็นแกน Z นะครับผมจากนั้นก็ต่อโหนดเลยนะครับส่วนกราเดียนต์เนี่ยจะใช้เป็นเรเดียนนะครับเรเดียนแล้วก็ดึงเข้าตัวแมปปิ้งนี้เลยนะครับผมตอนนี้รอยต่อยังอยู่นะครับผมแต่ว่าแล้วก็ส่วนตัวเนี้ย noise texture ตัวข้างบนนี่นะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เจเนเรตนะครับโอเคตอนนี้รอยต่อมันหายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาปรับตัวลายนะครับโดยการเพิ่มสเกล x ใน mapping ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะถี่ขึ้นนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับนี่ซ้ายขวานะครับโอเคก็เนี่ยนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครลายไม่สวยให้มาปรับตรงนี้นะครับมาปรับตัว Color Lamp นะครับปรับไปมาเดี๋ยวลายเขาก็จะขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะสรุปโน้ตให้ทีหลังครับที่เปลี่ยนก็คือเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับในตัวล่างนะครับใน mapping นะครับแล้วตัวข้างบนเนี่ยเอาไปต่อกับ generate นะครับโอเคเนาะแล้วก็มาปรับ gradient นะครับเป็นตามที่เราชอบใจเลยนะครับผมลายมันก็จะมันลายจะขึ้นชัดไม่ชัดมันอยู่ที่กราเดียนต์ล้วนๆนี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลองปรับกันดูนะผมเดี๋ยวผมขอดูพวกตัวนี้เปลี่ยนเป็น5ลองปรับพวกสเกลดูนะครับนี่นะครับผมลองปรับสเกลดูนะครับโอเคนะครับเพราะว่าตัวชุดบนเนี่ยมันจะเป็นลายแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นลาย noise นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบใจเลยนะครับผมส่วนพอเราดึงไปขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นชุดล่างนะครับ
ชุดล่างตัวนี้นะครับตัวทั้งหมดนี้นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ตัวเนี้ยมา mix นะครับผมแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเอาเองนะครับว่าอยากให้ลายตัวไหนเยอะลายตัวไหนน้อยนะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น mix นะครับนี้เป็น multiply นะครับ soft light soft light ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ overlay นี่ลองดูนะครับ screen substack ผมใช้เป็น mix นะครับวิธีเช็คก็คือนะครับเราจะดึงตัวนี้นะครับตัว color lamp นะครับดึงไปเข้าตัวนี้เลยนะครับผมตัว surface นะครับมันก็จะโชว์ลายนะครับถ้าใครกลัวเห็นลายไม่ชัดก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับผมใช้ลายประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ต่อคืนนะครับผมเอาตัวนี้นะครับมาต่อคืน color 1นะครับแล้วก็ดึง BSDF เข้า surface เลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้มานะครับต่อไปส่วนที่2คือตัวดอทนะครับตัวจุดบนผลแอปเปิลนะครับตัวนี้ตัวเก่าผมใช้เป็น magic นะครับเดี๋ยวก็ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบูโรนอยด์เข้าไปนะครับบูโรนอยด์ texture นะครับมันตอบผิดนะครับตัวเนี้ยโวโลนอยนะครับมันจะใช้ผมจะใช้เป็น distance นะครับต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ดึง generate เข้ามาตรงเวกเตอร์นะครับก็จะได้ประมาณนี้มาครับแล้วก็เพิ่ม scale นะครับตัวนี้ผมใช้เป็น smooth นะครับ smooth f1 นะครับแล้วก็ลองปรับเพิ่มสเกลดูนะผมแล้วก็แรนดอมผมก็ลดลงนิดนึงครับมันจะได้ดูเป็นวงกลมขึ้นนะครับแล้วก็ลองรีคัลเลอร์แลมป์ดูนะครับอยากให้จุดมันเข้มอยากให้จุดมันเล็กหรือใหญ่ก็ปรับตรงนี้นะครับสเกลนะครับส่วนความกระจายของจุดนะครับใช้คัลเลอร์แลมป์นะครับยิ่งหลีมันลงมันก็จะยิ่งแสดงผลน้อยนะครับคนละตัวนะครับปิดตัวนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในชุดดอทนะครับผมมาเข้าไปในดอทโอเคนี่นะครับลองปรับดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องเซตตอนเซตกล้องแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะตายตัวนะครับมันจะไม่เปลี่ยนตามมุมกล้องแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับไอ้ส่วนข้างบนนี้นะครับตรงวงสีเหลืองนี่นะครับผมจะเพิ่มให้มันเป็นสีเข้มๆตรงก้านนะครับวิธีก็คือเรามาแก้ตรงนี้นะครับผมชุดเฮดนะครับชุดนี้นะครับชุดเฮดของเราเนี่ยคัลเลอร์แลมป์มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มสีดำเข้าไปตรงด้านขวานะครับเพิ่มสีดำเข้าไปนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับลดให้มันเหมาะสมนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มรอยบุ๋มลงไปด้วยก็ได้นะครับเลือกจุดตรงกลางนะครับผมแล้วก็เปิด proportional นะครับแล้วก็ลอง scale แกน Z ดูครับให้เป็นบุ๋มลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนก้านเราลงไปเลือกเป็นแกน Carbon ด้วยนะครับ
ตามแกน Z นะครับลงไปแล้วก็ลองสเกลลองเรนเดอร์ดูครับเนี่ยครับก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจุดที่แก้นะครับมี3จุดนะครับผมสรุปให้ดูนะครับสรุปจุดแรกที่ต้องแก้คือชุดเบสนะครับผมโดยการเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมล็อกโหมดไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับผมจะได้ไม่เวียนหัวนะครับจุดแรกที่แก้นะครับคือ3ตัวนี้นะครับ Gradient Texture เซตเป็น Radiant นะครับแล้วก็ Vector Matte นะครับด้านบนจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เลือกเป็น Absolute นะครับแล้วก็ Tangent เลือกเป็นแกน Z นะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยตัวดั้งเดิมเนี่ยมันเป็น UV นะครับก็ดึงไป Generate ข้างบนนะครับเราย้ายจาก UV ขึ้นไป Generate นะครับโอเคอันนี้ก็จบชุดเบสนะครับแล้วก็ลองปรับตัวนี้นะครับลองปรับตัว Mix RGB ดูนะครับแล้วก็พวกสเกลต่างๆนะครับแล้วก็ Color Lamp นะครับปรับได้อิสระนะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวดอทนะครับเดี๋ยวผมไม่ย้ายดีกว่าผมจะล็อกไว้ตรงนี้นะครับตัวดอทนะครับตัวดอทเปลี่ยนจากMagic Texture เป็น Voronoi นะครับใช้เป็น Distance นะครับผม Distance แล้วก็ Smooth F1 แล้วก็เอา Random ไว้ตรงกลางๆนะครับแล้วก็ Scale เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับ Scale กับ Color Lamp นะครับโอเคก็จบไปสำหรับดอทนะครับส่วนตัวข้างบนนะครับข้างบนเหลืองๆนี่นะครับตัว Head นะครับเพิ่ม color lamp สีดำด้านขวาตัวเดียวนะครับมาที่เดียวเลยเพิ่มที่เดียวนะครับแล้วก็ลองหลีดูนะครับถ้าใครเพิ่มแล้วตัววงกลมเนี่ยมันเบี้ยวก็มาปรับตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้ามันเบี้ยวก็เนี่ยนะครับปรับดูนะครับอันนี้ผมกดชิปค้างด้วยนะเพื่อให้มันเลื่อนช้านะครับก็ลองปรับโลเคชั่นดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะค้างหน้าโหมดไว้ให้นะครับที่แก้เลยเนี่ยมี3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นะเดี๋ยวผมค้างหน้าโหมดไว้ให้นะครับโอเคมี head มี base แล้วก็ dot นะครับใครงงก็ลองปรับตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวผมเพิ่มให้เห็นด้านขวาด้วยนะครับใครตามคลิปก่อนไม่ทันเดี๋ยวให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูประมาณนี้นะผมตัวเลขมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดีกว่าครับก็นี่นะครับอันนี้คือซูมให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะล็อกตรงนี้ไว้นะครับใครตามไม่ทันก็ copy ลิงก์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สังเกตตัวเลขนะครับโอเคส่วนด้านขวาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคใครไม่ทันก็ copy note ไปวางให้เหมือนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขให้ตรงไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับทีหลังนะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแก้ตัว texture apple นะครับให้มันลบรอยต่อของ texture นะครับแล้วก็ปรับดอทปรับตรง head นะครับแล้วก็เพิ่มรูบุ๋มของตัวผลแอปเปิลลงไปนะครับมันก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับใครที่ทำเป็นแอปเปิลเขียวนะครับก็เปลี่ยนการ์เดียนตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับใส่คัลเลอร์แลมป์ใส่คัลเลอร์แลมป์เข้าไปอีกตัวนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นแล้วก็สลับมาใช้ได้นะครับถ้าใครทำแอปเปิลเขียวนะครับ
ก็สลับตัวนี้มาทำเลยนะครับเป็นเขียวนะครับผมโอเคก็มันก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เราแค่ไปปรับพวกสีต่างๆนะครับให้มันดูเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับเนี่ยนะครับพวกดอทอาจจะใช้เป็นสีขาวนะครับหรือว่าสีที่มันสว่างขึ้นประมาณนี้นะผมสำหรับแอปเปิลเขียวนะคันเลอร์แลมป์ก็ประมาณนี้นะครับก็สลับใช้ได้เลยแล้วก็ปรับสี2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีของดอทตัวนี้เป็นสีของดอทนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีของวงๆข้างบนหัวเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่จะทำแอปเปิลนะครับวันนี้ก็มาแก้มือเรื่องตัวเท็กเจอร์ให้แล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปลองทำกันดูนะครับสามารถเราไปทำเรนเดอร์เล่นๆหรือว่าทำขายสต็อกก็ได้นะครับผมสำหรับโมเดล Apple ตัวนี้นะครับเราไปฝึกฝนกันดูนะครับถ้าได้ตัวนี้ผมว่าเราก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะครับมันไม่ได้ยากเกินความพยายามนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ